Did you know คุณรู้ไหมคุณผู้ชมคะขนาดนิ่มใส่หูฟังแล้วนะคะยังไม่สามารถที่จะแบบทำให้เสียงเด็กที่ร้องเนี่ยเงียบไปได้เวลาที่เด็กร้องเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันว่าเราจะต้องทำยังไงกับเขานะเราควรจะไปโอบไปอุ้มหรือว่าปล่อยให้ร้องแล้วก็หยุดเองถ้าเราไปอุ้มแล้วจะเป็นการตามใจหรือเปล่าหรือถ้าผัวไม่อุ้มแล้วเด็กจะร้องไห้จนงอชักงอหายหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ค่ะทำยังไงดีคะนิ่มอยากจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปช่วยอุ้มน้องจริงๆแต่ไม่รู้ว่าแม่เขาจะว่ายังไงเอาเป็นว่าเรามาดูคำอธิบายดีกว่าค่ะคราวหน้าจะได้รับมือกันได้ใส่หูต่อแล้วกันค่ะ Did you know คุณรู้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกนะคะต้องเคยประสบกับปัญหาเจ้าตัวเล็กร้องไห้งอแงกันทุกคนเพราะว่าไม่มีเด็กคนไหนในโลกนี้ค่ะที่ไม่เคยไม่ร้องไห้การร้องไห้ของเด็กทารกเกิดจากหลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นหิวเปียกปวดท้องไม่สบายตัวเครียดร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปนั่นล่ะค่ะอะมิกดาลาในสมองส่วนกลางซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ตอบสนองและควบคุมการแสดงออกอย่างปัจจุบันทันด่วนจะทำงานทันทีเพราะว่าเด็กทารกไม่สามารถบอกความต้องการของตัวเองออกมาเป็นคำพูดได้จึงมีแต่เพียงเสียงร้องเท่านั้นล่ะค่ะที่จะสามารถใช้สื่อสารได้โดยทั่วไปนะคะเด็กทารกมักจะร้องไห้มากๆในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกหลังคลอดเพราะนั่นจะเป็นช่วงของการปรับตัวและเรียนรู้ในโลกใบใหม่หนึ่งในความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการร้องไห้ของเด็กทารกก็คือการร้องไห้ช่วยขยายปอดได้ดีความจริงนี้นะคะทารกที่ถูกปล่อยให้ร้องไห้นานๆจะมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นและจะมีปริมาณออกซิเจนในเลือดลดลงเขาจะตกอยู่ในสภาวะของความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจค่ะพอเขาได้รับการอุ้มกอดและปลอบประโลมนะคะระบบหัวใจและหลอดเลือดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วได้เมื่อเด็กทารกร้องไห้ค่ะสิ่งที่พ่อแม่หรือคนเลี้ยงเด็กควรจะทำก็คือตอบสนองต่อเสียงร้องไห้อย่างรวดเร็วและทนุถนอมด้วยการอุ้มกอดปลอบโยนและหาสาเหตุของการร้องไห้การตอบสนองของคนดูแลจะทำให้เด็กทารกรู้สึกกังวลน้อยลงในเวลาที่เขาต้องการอะไรๆในคราวต่อๆไปเมื่อเริ่มโตขึ้นเขาจะไม่ค่อยใช้การร้องไห้เป็นเครื่องมือสื่อสารนะคะจะมีการพัฒนาของทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นและดีกว่าไม่โยเยและไม่เอาแต่ใจตัวเองค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเด็กที่โตขึ้นมานิดนึงนะคะพอจะพูดกันรู้เรื่องสื่อสารได้ต้องดูเป็นกรณีไปนะคะเพราะบางครั้งอาจจะเป็นน้ำตาจระเข้ก็ได้คือร้องไห้และได้รับความสนใจเขาเรียนรู้เราและเราก็ต้องเรียนรู้เขาดูในจังหวะที่มันพอดีค่ะเอาละค่ะเรื่องราวและก็สาระน่ารู้ในวันนี้ที่ Did you know นะคะเวลาหมดอีกแล้วแต่ว่าคราวหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าดูน่าตามกันต่อไปเจอกันคราวหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ